50% ส่วนใหญ่ของคนที่ล้มเหลวเขาเริ่มต้นจากข้างนอกและคุณล่ะครับเริ่มต้นจากข้างนอกหรือว่าจากข้างในตัวเองคนส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรก็ต้องไปเพิ่มไปเพิ่มเช่นไปเป็นหนี้เขาไปกู้ยืมหรือไปรูดบัตรเครดิตนะเพื่อให้ได้บางสิ่งที่คุณต้องการมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนได้ครับตอนที่โอป้าเริ่มธุรกิจออนไลน์นะครับโอป้าไม่มีไมค์ครับไม่มีไฟโดนัทนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับทั้งหมดคือใช้ไฟบริษัทหมดเลยก็คือเป็นป้ายไฟของ Samsung นะครับตอนนั้นก็เอามาใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องครับก็เอาสมุดเนี่ยมาวางชั้นไว้แต่เชื่อนะครับว่าเวลาที่เราจะเริ่มอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับเริ่มจากตัวของเราก่อนนั่นก็คือความตั้งใจครับหรือ set intention เอาไว้ว่าคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะโตอย่างไรในธุรกิจไอ้สิ่งข้างนอกนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวหลอกตาครับเพราะบางครั้งมันทำให้เราลืมไปเลยว่าคุณค่าของเราคืออะไรแล้วพอคุณเริ่มนะครับทำเงินได้จากสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็ค่อยเก็บเงินครับแล้วคุณค่อยซื้ออุปกรณ์เชื่อไหมครับโอป้าก็เริ่มแบบนั้นแหละครับโอป้าเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีครับแล้วพอโอป้าเริ่มทำเงินได้จากออนไลน์ก็ค่อยเก็บเงินไปซื้อไมโครโฟนไปซื้อไฟโดนัทนะครับและสิ่งอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบนะครับค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนทุกวันนี้มีอุปกรณ์ครบแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเริ่มก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้คุณโมแต่บอกว่าเอ้ยไฟฉันไม่พร้อมแสงฉันไม่พร้อมชุดแต่งตัวฉันก็ไม่พร้อมฉากก็ไม่พร้อมคงไม่ได้ไลฟ์สดคงไม่ได้จะทำวิดีโอหรอกใช่ไหมครับคงไม่ได้เริ่มธุรกิจที่คุณอยากจะทำสักทีมันไม่มีความพร้อมครับโอป้าได้ยินคำนี้มาเยอะครับว่าฉันไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมเริ่มแล้วกันยังไม่มีอะไรพร้อมเลยจงเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่มีครับนั่นก็คือตัวเองคำว่าไม่มีในที่นี้คืออะไรคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินก็เริ่มจากตัวเองครับคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาก็เริ่มจากตัวเองครับอะไรก็แล้วแต่ครับคุณเป็นคนกำหนดว่าจะมีเวลาหรือจะมีเงินเมื่อคุณกำหนดก่อนครับเริ่มจากสิ่งที่คุณมีแล้วดำดิ่งลึกลงไปนะครับแล้วค่อยๆทำสิ่งนั้นนะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะเห็นว่าเมื่อคุณทำเงินได้ก้อนหนึ่งเอามา investment กับตัวเองครับลงทุนกับเสื้อผ้าลงทุนกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับในเรื่ององค์ประกอบแสงเสียงก็ค่อยว่ากันไปแต่จงเริ่มจากสิ่งที่คุณมีอย่าเพิ่งมองหาจากข้างนอกนะครับแต่มองหาจากข้างในตัวเองก่อนจงเป็นคนนั้นที่คุณอยากเป็นคุณมีค่ามากกว่าที่คิดครับเริ่มจากสิ่งที่รักก็ได้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก็ได้นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่โคตรเจ๋งเลยพิมพ์พร้อมกันครับฉันโคตรเจ๋งเลยโอ้ไปสารสุดดีครับ